ต้องรับโทษกับเขาสวัสดีจ้ามื้อนี้พวกอีสานบ้านนาติดว่ามาเบิ่งกินข้าวแล้งกับบักเอิ้นผัดหมี่กับตําบักฮุ่งด้วยค่ะอันนั้นอีหยังนั่นส้มผักอีหยังนั่นส้มผักกุ้มค่ะผักกาดถ้าก็กินข้าวแล้งปลาคือเดือนปลาแล้วเอาที่นี่เดือนปลามันเนาะกินข้าวแล้งกับตําบักฮุ่งกันกินง่ายๆนะค่ะถ้ากันนี่น่ะกินกินจํานี่ก็เป็นข้าวแล้งได้แล้วค่ะตําหนี่กระแซ่บของเพิ่นแล้วนี่เพิ่นกระแซ่บเพิ่นแล้วกินข้าวแล้งตําบักฮุ่งกับเจ๊หน่อยแซ่บกระแซ่บแซ่บบ่แซ่บบ่ตะกูเมาเบียร์วะโอ้ปัญญารอบอกว่าแซ่บแต่เมาเบียร์ว่าซั่นเพิ่นเผ็ดอันนี้ก็เผ็ดอู้พี่น้องแมวเอ้ยกินเผ็ดบ่ดำกินข้าวแก้มเบียร์บ่นี่บ่เว้าว่ามันเป็นหยังมันเผ็ดบ่ได้บ่พูดบ่ได้บอกมันอยากจะกินตําบักฮุ่งเหมือนมันก็เลยพอปากมันเฝ้ายัดเฝ้ายัดเห็นบ่เพิ่นอ่ะเบียร์ก็ยังเหนื่อยกินอยู่ไม่กินแล้ววันได้กินแก้วเดียวมันเลยพอใจกินทลายดำมืออ้วนแล้วไปกินเบียร์ตึมอ้วนตึมถ้าก็กินยุ่มยำยำเป็นแต่แซ่บแต่แซ่บค่ะกินข้าวแล้งก็เป็นผัดหมี่ก็ตำบักฮุ่งกับสมผักกุ้มมาสั่นเพิ่นว่าเพิ่นว่าอาหารอันนี้สารพื้นบ้านเออเพิ่นพยรอว่าอาหารอีสานพื้นบ้านว่าซั่นแค่นี้ก็แซ่บได้อิ่มได้เพิ่นว่าผู้สิแต่น้อยมันทายกี่น้อยลาบม่วนมันทายกี่บ่บ่ไอ้แค่นี้ก่อนเด้อค่ะอันขอโตกินก่อนเดี๋ยวมู่สิกินมื้อนี้จ้ะกินมื้อนี้แล้วสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะที่ชมคลิป